องเขียนชื่อแพลตฟอร์มด้วยป่ะเขียนแหละเขียนว่าทวิตหรือท่านบ้องดีเอ้ยคนว่าไงว่าไงเหรออันนี้คือรอรถบัสอยู่ครับเพื่อนใช่เพื่อนใช่เพื่อนเฮ้ยรถบัสเพื่อนรถเมย์เพื่อนนั่นแหละไปไหนครับเพื่อนซาฟารีเหรอซาฟารีไปทำเหี้ยอะไรนะเพื่อนจะไปจะบ้าเปล่าไอเราเด็กเราน้องเมืองมันกองอยู่เพื่อนโตหนามาไอเพื่อนมึงไม่เบื่อหรอวะเพื่อนไปงานคอนเสิร์ตอ่ะเพื่อนคอนเสิร์ตอ่ะยูนอะไรอ่ะดูวงอะไรครับเนี่ยพี่เอ้ยกูคุยกับสองคนมึงเสืออะไรอ่ะมึงเสืออะไรโตโตพี่ไอ้เฮียนี่มันไหลมันหลายรอบแล้ววะกูว่าส่งไม่สวยจบไม่สวยแล้วคุณเด็กได้ข่าวมึงไม่ยอมหน้านาการดีกว่าไม่ไม่ครับพี่นายกูรู้ไอ้เฮียกูมึงไม่ยอมนาการดีกว่าอ๋อมันเอาพวกเรามาเป็นไอ้ไม้กันหมาดีกว่าไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่ครับพี่ก็เป็นด้วยนะกาไม่ครับไม่ข่าวไงยื่นการ์ดใส่เขาเลยแล้วพี่ไม่เคยยื่นครับไม่เคยนะอันนี้ว่าแต่คุณผู้หญิงชื่ออะไรครับเนี่ยอะไรของมึงไม่ไปงั้นน่ะจีบสาวชอบซะด้วยเขาฝากช่องอะไรงั้นเลยเหรอวะเดี๋ยววันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่จะต้องเป็นแล้วกันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นแล้วเดี๋ยวเอาเรื่องของตำรวจก่อนเรื่องแรกนะครับผมเรื่องหน้ากากในพื้นที่เลเบลทำความเข้าใจโดยรวมเลยว่าหน้ากากถืออาวุธพบองค์ประกอบปุ๊บตำรวจจับตายทันทีไม่เกี่ยวว่าคุณจะปล้นหรือไม่ปล้นตัดปัญหาทิ้งไปเลยคุณจะมีข้ออ้างว่าเป็นเพื่อนคุณจะมีข้ออ้างว่าเล่นกันอะไรไม่สนใจครับตามกฎหมายเลยเพราะข้อถกเถียงมันเยอะจนมันทำให้เกิดปัญหาขึ้นเข้าใจตามนี้นะองค์ประกอบก็คือหน้ากากอาวุธมี2ชิ้นนี้จับตายทันทีเพ่เพ่เสร็จแล้วครับเพ่ว่าไงหน้ากากนี่หมายถึงหน้ากากเครื่องใบหรือเต็มใบครับเพ่หน้ากากครึ่งใบหรือเต็มใบอะไรที่ปกปิดใบหน้าที่เขาดูเลยว่าดูไม่ออกว่าเป็นใครโอเคครับเพ่ส่วนเรื่องงัดร้านง่ายๆเลยถ้ามีแก๊งเดียวไงกูมีสาระวะเพื่อนขึ้นเกี่ยวกับบีซิเลียนครับมีเรื่องเสนอมามึงพูดกูต้องมาโชคไอ้มึงพูดอะไรเพื่อนนะครับตอนนี้เกิดขึ้นเกี่ยวกับบีซิเลียนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัดเงื่อนไขอื่นๆทิ้งไม่มีเจรจาต่อรองแล้วถ้าเกิดว่างัดร้านอยู่แก๊งเดียวซัดทันทีตำรวจซัดเลยเพราะเราเปิดทางเลือกให้หนีแล้วมึงให้สิทธิ์มึงไม่พูดเหรอเพื่อนก็ไม่เป็นผลรอเรื่องนี้ก่อนอย่างเดียวอยากมีอยู่เดี๋ยวรอเข้าใจตามนี้นะครับยกมือเลยเพื่อนส่วนในเรื่องกระทบกระทั่งเกี่ยวกับตำรวจเรื่องภาพไม่ตรงเรื่องเสียหลักโดนยิงยางเสียหลักเขาบอกว่าตำรวจชนอีโมเลยวะอีโมเลยวะคุณสามารถขอดูหลักฐานย้อนหลังของตำรวจเขาได้เพราะว่าตอนนี้ตำรวจทุกคนอัดโอเวอร์เลย์ไว้แล้วกันไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันแล้วแฮนด์อัพผมไม่ได้ชนอันนี้ก็ยืนยันว่ามึงชนกูด่ากันจนเกินเลยเพศศิลาเขาจะรู้ป่ะตอนหลังนี้ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยดูย้อนหลังอย่างเดียวขอก็ดูเขาดูได้เลยไอ้เพื่อนมีย้อนแถวเลยเพื่อนนะครับผมมีคำถามเรื่องงานร้านครับคือถ้าเรางานอยู่แก๊งเดียวคือตำรวจจะลงไปตีเราเลยเหรอครับใช่ครับไอ้เด็กร้านแกเบาอะไรเลยเบาหน่อยน้องเบาหน่อยอย่าแหลมคืออะไรวะคือถ้าร้านแกเนี่ยคือมีข้อข่าวอะไรไหมสำหรับถามเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยคือยังไงวางร้านยังไงนะไอหลงมึงไม่ไอคุณมึงกลับมาเรื่องที่มึงจะถามว่าดิเข้ามาคือตีเลยใช่ไหมครับแต่กูแค่จะบอกแค่เฉลยว่ามันเป็นแค่เกี่ยวกับเรื่องตำรวจไงคือเราเปิดทางให้หนีใช่ไหมต้องบอกก่อนเลยว่าเราเปิดทางให้หนีแต่มันเกิดตุกติกขึ้น
ดีเทลเล็กๆน้อยๆมึงพูดอะไรอ่ะยกตัวอย่างเช่นไอ้แล็บอธิบายไปที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นจริงเลยนะคะก็คือว่าตำรวจเหมือนกับว่าในส่วนของตำรวจอะค่ะคือลดค่าปรับแล้วก็เพิ่มวิธีการเล่นมาให้แล้วแต่ว่ายังมีในบางส่วนอะค่ะก็คือใช้คำว่าเป็นเหลี่ยมก็แล้วกันค่ะก็คือเหมือนกับว่าไปกิฟต์ของกันในร้านบ้างหรือว่าเก็บมันมาด่าใครว่าปัญญาอ่อนมึงปัญญาดีมึงจบวุฒิเหี้ยอะไรอ่ะมึงมีงานมีการมีทำไม่เหี้ยมีรถมีบ้านมีของตัวเองป่ะไอสัตว์ปัญญาเก่งปัญญาเหี้ยอะไรอ่ะปัญญาเขาอยู่เวิร์กพอยต์ไอสัตว์เราเคลียร์เรื่องนี้ให้จบก่อนมีใครรับไม่ได้บ้างกับหลุมมึงไปซะไอเหี้ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องงานร้านเนี่ยผมอยากรู้ครับว่าตำรวจจะลงหมดเลยใช่ไหมครับหรือว่ามีกำหนดคนไหมครับมีเท่าไหร่ก็ใส่หมดเลยครับยกเว้นจะทำข้อตกลงใหม่ว่าถ้ามีการเรียนแบบนี้เกิดขึ้นอีกเราก็จะกลับมาใช้ขั้นตอนเดิมเอ้ยเพื่อนมึงจะพูดตอนไหนเพื่อนมันไม่ได้อยากให้ใช้คำว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการล้างเพื่อนที่การเล่นตอนเอาเรื่องของคุณเรื่องกลุ่มเปิดโอกาสให้ได้เล่นแล้วเขาใช้ MK2 ใช้คำว่าให้ได้เล่นมันกลับมาใช้ได้แล้วเพื่อนเอาไม่ใช่เข้าใจว่าใช้ได้แล้วแต่กูแค่อยากเสนอว่าถ้าจะใช้ MK2 อยากให้มีแก๊งที่ตีสักมากกว่าคู่นึงไม่ใช่ว่าคู่นึงก็ใช้เลยเข้าใจมันไม่ค่อยสมควรที่จะเกิดมึงพอเก็ทป่ะสมมติว่ากูตีกับคือในเมืองมีแค่แก๊งเดียวตีอ่ะแก๊งชนแก๊งตีกันอ่ะแค่2แก๊งตีกันกูว่ามันไม่ควรใช้ MK2 แต่ถ้าสมมติว่ามีผมมีทางให้เลือก3คู่อ่ะทําตามเงื่อนไขเดิมครับหนีคือหนีมึงก็ลองเสนอไปดูหนีคือหนีสู้คือสู้มึงเสนอให้กูแล้วไอ้หลงไม่มีกิฟต์ของไม่มีเก็บของหนีพ้นคุยแล้วเพื่อนก็รอดไปง่ายๆคุยแล้วเหรอมันเป็นเรื่องง่ายๆเดี๋ยวบอกคุยแล้วเหรอไหนครับตีเลยใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าหรือเปิดทางเหมือนเดิมเสนอให้น้ำถ้าเกิดว่าเปิดทางให้เหมือนเดิมเนี่ยเดี๋ยวมีข้อตกลงเพิ่มเติมน้าครับผมขออนุญาตครับคือที่น้าเปลี่ยนมาเป็นที่น้าบอกว่าจะเปลี่ยนมาเป็นตำรวจลงไปตีเนี่ยเพราะมันมีคนก่อเรื่องไว้ใช่ไหมครับใช่แต่ไม่มีนี่เขาเลยบอกว่าป้าเยอะครับแบบเนี้ยน่าจะตีหน้าร้านเลยงั้นผมว่าน้าให้คนที่ก่อเรื่องไว้มันพูดดีกว่าว่าทำไมมันถึงเหลี่ยมทั้งที่คนอื่นเขาไม่เหลี่ยมแต่ทำไมมันถึงเหลี่ยมเจ๋งครับเพ่เฮ้ยเจ๋งเอางี้ดีกว่าเนี่ยกูไม่ใช่มันพี่สัตว์แรกตำรวจลงไปตีเลยจอดเรานี่หว่ายกนิ้วขึ้นหน่อยก็คืออยากให้เป็นเหมือนเดิมงั้นผมเพิ่มข้อตกลงแล้วกันถ้าเกิดว่าในกรณีมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นผมปลดสล็อตคนคนนั้นทิ้งเลยจากแก๊งว้าโอเคนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นเหมือนเดิมถ้าเห็นด้วยยกนิ้วขึ้นเลยครับเราไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วใช่ไหมทุกแก๊งเลยครับไม่บอดเพื่อนเรื่องเก่าไม่คิดเอาตั้งแต่วันเนี้ยเลยหลังจากประชุมเสร็จเราปิดเทอมเพื่อนช่วงนี้คอมเมนต์เหรอโนคอมเมนต์เหรอใช่ช่วงนี้เราปิดเทอมเพื่อนเรายังไงก็ได้อะใส่ได้หมดอ่ะไปหายละไม่แดกข้าวไหมเฮ้ยไม่รู้จดเลยมาได้ยืนแอคไงดูดิก็ปลดสล็อตทิ้งนะครับเมื่อกี้มึงเอานิ้วมันอย่ารูหูไม่ยังไงมันก็โดนยังไงมันก็โดนนี่กูเปลี่ยนแล้วตอนแรกกูจะเอาสูตรม่วงกูเอามึงแน่กูเซ็ตหยอกมึงแน่ไอ้หัวใหญ่เอ้ยพี่มึงอย่าไปดำน้ำไงฮะมึงไม่ได้ส่งอันนี้มาให้กูนะมึงแม่สน็อกเกิลมาด้วยล่ะไอ้เหี้ยเรื่องบอกผมไม่เสนอเราเจอตัวใหม่เรื่องหลักฐานนี่มันไม่เคลียร์บอกเขาบอกได้ปะเก็บไปแล้วเราเก็บไปแล้วอะไรนะอ๋อแก๊งมึงนี่หว่าที่มีปัญหาเรื่องงัดร้านงัดบ่อยนี่แต่ผมไม่เคยกิฟต์นะพี่อ๋อไม่ใช่ว่าคือคลิปของใช่ไหมคลิปในร้านแล้วก็ออกลักไก่มาเหลี่ยมใช่ไหมใช่เพราะว่าตำรวจเขาก็เข้าไปเช็คนะพี่ใช่เขาเข้าไปเช็คอ่าฮะคุณพูดไปเลยกูงงรายละเอียดอะแล้วก็มีกรณีนี้ด้วยค่ะคือโดยแบบเดิมเนี่ยการขอศพตำรวจคืนในกรณีที่ไม่ใช่เป็นเคสอุ้มนะคะก็คือว่า
จะเป็นการประกาศของคือสุบตำรวจที่น้อยกว่า2อ่ะค่ะคืออยากจะชี้แจงแก๊งแบบนี้ค่ะว่าถ้าสมมติว่ากรณีมีการตีตำรวจกันข้างนอกที่ไม่ใช่เป็นเคสอุ้มอะค่ะเป็นเคสงานท้องทั่วไปอะค่ะคือถ้าสมมติว่าอยากจะขอความร่วมมือกับแก๊งว่าถ้าสมมติว่าตำรวจไปขอคืนศพแล้วโดยที่ ไม่ต่างประสงค์อะค่ะอยากจะขอความร่วมมือให้แก๊งเนี่ยคืนศพเอ้ยอะไรมึงอะอะไรของมึงไอ้ผีบ่อยย่อยลูกอะไรเบิ้งกูใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนตำรวจสดเหรอเนี่ยขึ้นง่ายซะด้วยไม่สามารถที่จะแบบคืนที่ตรงนั้นอะเข้ามาหมู่เพื่อที่จะให้ตำรวจเหลือสองได้มันพูดเก่งดีว่ะป่ามึงเอาไว้ไหมกินข้าวอ่ะว่าตำรวจอะยอมแพ้แล้วปล่อยผมไปเถอะพี่กำลังเราสู้ไม่ไหวแล้วอ่านทางง่ายไปเปล่าหัวหย่อยเอ้ยมันอาจจะไม่สู้คนก็ได้เพื่อนไปกันไปโอเคครับโอเคต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวไอ้สูตรม่วงแทนตอนนี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภาพไม่ตรงระหว่างการไล่เคสปกติเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณครับโจ๊กโจ๊กเกอร์ขอบคุณซับเดือนแรกครับอุ้ยคนที่500ด้วยเกี่ยวกับเรื่องมี500ก็ต้องมี501มี500ก็ต้องมี600 600 700 800 900ใช่ป่ะเฮ้ยถ้าเกิดว่าสมมติ MK ใครอยากดูแบบไหลลื่นแบบไม่โดนโฆษณาเกิดขึ้นแบบว่าขั้นกวนใจนะครับซับพอร์ตเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูถึงว่าพวกเราจริงๆแล้วพวกเราอ่ะเน้นขับกี่บาทวะจำไม่ได้วะ89บาทปะหรือว่าจะเน้นทีมไฟด้วยความสามารถการดักตุ้มโจมตีอะไรเงี้ยกูเหรอเพื่อนจะสรุปให้ไอ้หัวใหญ่มันพูดดีกว่าไหมไอ้หัวใหญ่พูดดีอย่าเลยพี่จะสรุปเป็นเงื่อนไขขอพูดแบบสาระสักรอบไหมแบบนี้จะใช้อะไรพูดให้กูหน่อยดิมึงแม่งไม่เฟี้ยวอ่ะครับอันนี้เรื่องภายในเมืองจบแค่นี้เอามาคือจะบอกจะเสนอว่าให้เอ็มเคทัวร์ใช้ได้ถึงบ้านตอนที่แบบว่าวันที่ห้าไม่มีแก๊งในเมืองตีกันไม่มีเรื่องนะครับอยากให้สะสมทรัพยากรไว้เพราะบางแก๊งใช้เยอะเร็วเสนอไปเร็วเสนอมาแม่งคุณไม่จำเป็นต้องเป็นทีมไฟต์เต็มผมพูดมันจะหาแล้วพี่คุณว่าตามหาดูข้อมูลที่มันเกิดขึ้นได้ผ่านทางช่องทางที่พวกคุณก็รู้ดีอยู่แล้วที่ไหนนะครับเราพูดดีดอกอันนี้คือข้อแนะนำว่าถ้าเกิดว่าไฟไม่ไหวขอบคุณบาบาบูครับผมซับได้สองครับในการป้นเอาจะดีที่สุดเดี๋ยวรอนะพูดเสร็จก็ได้ไหมพี่มีข้อสงสัยถ้ามีข้อสงสัยเขาก็พูดแล้วนี่ว่าสมมติวันชิงผมจะอธิบายละเอียดให้อีกทีนึงหรือถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอยากคุยเลยจะได้เตรียมแผนอะไร MK2 ใช้ได้ตอนไหนคือคือที่นาพูดเมื่อกี้พูดไม่ได้ฟังนี่คือช่วยกันเลยเข้าใจนะครับว่าในกรณีตีแก๊งเดียวอ่ะคู่เดียวอ่ะด็อกแท็กขอจะพิจารณาอีกทีนึงไว้ให้ดูจริงๆจากเดิมผมกำหนดเวลา3โอเคง่ายดี3ชั่วโมงคุณใครแน่ต่อกันเอาไปเลยเดี๋ยวถ้าสมมติเป็น200ด็อกแท็กต้องใช้200ด็อกแท็กนี้ใครถึงก่อนชนะไปเลยง่ายๆสั้นๆไม่ได้จริงอ่ะตอนเนี้ยหาต่างๆมีแบบตึกบ้างสไปเดอร์ปืน MK2 อ่ะส่วนตัวเขาไม่นับไงเขาไม่นับปุ๊บมันก็เลยเยอะเว้ยถ้าเป็นใครถึง200ก็ชนะก็หมอก็มีเยอะตำรวจก็มีนะปืนส่วนตัวส่วนเรื่องสายถ้าสมมติว่ามี2มี4แก๊งตีกันอ่ะกูว่าใช้ MQ2 ได้ด้วยไม่รู้อธิบายไม่ได้ครับกูเยอะเว้ยโอเคค่ะจะต้องแจ้งอย่างนี้นะแต่จริงกูอยากให้ตำรวจใช้รีโวเวอร์ของตำรวจไปเลยนะในการเข้าร่วมกันแต่หมอว่ามันไม่ห้ามไม่ได้หรอกโดยสายการแข่งนะคะในรอบแรกเราจะเฮ้ยยุงกัดไม่ใช่เราเล่นครับขอบคุณครับนัทการขอบคุณซับเด็ดซับ5ซับครับกิบซับ5ซับของครับรอบแรกนะคะเราจะมีบ้านออกมาทั้งหมด8หลังทั้งหมด6แก๊ง16แก๊งนี้นะคะจะเป็นการจับฉลากและอีก1แก๊งนะคะจะเป็นจับฉลากเพื่อหูรอบถัดไปเลยโดย16แก๊งเนี้ยค่ะจะได้บ้านแน่ๆเลยคือทั้งหมด8ไม่เดี๋ยวรอเขาคุยเรื่องบ้านจบก่อนก็ได้มั้ยบ้านนะคะจะต้องทำการขุดจองพื้นที่บ้านได้เลยว่าตัวเองจะเลือกบ้านหลังไหนสำหรับแก๊งที่ชนะนะคะเมื่อเลือกแล้วถ้าเกิดว่าเลือกไม่ซ้ำกับแก๊งอื่นก็คือเท่ากับว่าเราได้บ้านหลังนั้นไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีการซ้ำกับแก๊งอื่นเราจะต้องลงมาชิงกับเขาอีกรอบนึงโดยการยื่นบ้านนะคะสำหรับผู้ชนะเนี่ยจะยื่นเป็นความลับก็คือจะต้องส่งมาทางเนโรเท่านั้นหลังจากที่เราจบชิงบ้านถ้าเกิดเรารู้ว่าเราเป็นผู้ชนะแล้วให้เราทำการส่งเรื่องเข้ามาเลยว่าเราเลือกบ้านหลังไหนสำหรับ8หลังแรกนะคะเมื่อ8หลังแรกเรียบร้อยแล้วได้ผู้ครอบครองครบหมดแล้ว
จะเข้าสู่รอบถัดไปก็คือ4หลังค่ะโดย4หลังเนี่ยค่ะจะมีทั้งหมด9แก๊ง1แก๊งเหมือนเดิมค่ะจับฉลากเอาจริงทุกวันนะไปสู่รอบถัดไปเลยโดยที่ไม่ต้องเล่นเล่นตีกันอ่ะกระสุนไม่ได้คุ้มเลยนะและอีก8แก๊งนะคะอีก8แก๊งจะต้องมาจับคู่กันเพราะอะไรเพราะอะไรมันอู้เข้ายากทั้งหมด4คู่ใช่เพื่อทําการชิงบ้านค่ะได้หมอกชนะ4แก๊งก็จะได้บ้านไปทั้งหมดได้หมอกโดยที่บ้านจะไม่ซ้ํากันนะคะหลังจากนั้นนะคะตำรวจง่ายไปเว้ยเพราะว่ารอบสุดท้ายที่กูบอกสุดท้ายคือตำรวจ2 PMK2 กระบอกเดียว2หลังนี้ค่ะสามารถยิงได้เลยปุ๊บควบคุมไม่ได้ครั้งนั้นแก๊งนี้นะคะจะต้องได้ชิงจะต้องได้เล่นแน่นอนโดยตุ่มหนึ่งแก๊งแต่งร้อนหนึ่งคือจบไว้ก่อนใช่แล้วอุ้มยากเว้ยเฮ้ยขอบคุณครับมาอีก5ซับขอบคุณครับคุณนัทการนะครับจะเป็นผู้ที่ได้ครอบครองบ้านทั้งหมด14หลังค่ะส่วนหนึ่งแก๊งที่ถูกเฮ้ยออกไปแล้วเบื้องต้นดีเลยจังอ่ะกูเขาจะทราบแล้วว่าบ้านทั้งหมด14หลังมีใครเป็นเจ้าของบ้านโดยเขาจะต้องเลือกยื่นหลังใดหลังหนึ่งใน14หลังนั้นเพื่อลงมาเล่นอีกรอบนึงค่ะถ้าแจ้งอย่างนี้นะคะ1แก๊งนั้นยังไงก็ต้องยื่นนะคะยังไงก็ต้องยื่นลงมาเล่นมีรายละเอียดข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมไหมคะสามารถสอบถามได้เลยถ้าไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะให้เขาวาดเป็นmind map ให้แล้วกันเอาจริงป่ะฟังไม่ดูเรื่องจะดูได้หลังเที่ยงคืนวันนี้นะครับมันจะเป็น mind map ที่ดูแล้วก็เข้าใจเลยเนาะโล่ฝากด้วยได้ค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นตำเรของที่ตั้งบ้านทั้งหมด18หลังนะคะโอ้โหเฮ้ยบ้านตรงโอเวอร์มี2หลังเหรอโอเวอร์มีไม่มีหนามก๊อปแล้วถูกป่ะใช่ไม่มีหนามก๊อปบ้านมีทั้งหมด18หลังนะคะแต่เราบ้านโคตรเยอะ14หลังต้องแจ้งแล้วบ้านหลังไหนในแผนที่ที่ถูกตัดออกไปครับในโลกคือบ้านที่ไม่ถูกเลือกค่ะคุณท็อปซ่าครับซับพอร์ตเดือนแรกครับคุณบอยซ่าด้วยครับง่ายเลยค่ะสรุปในรอบนี้ค่ะแก๊งที่จะไม่ได้บ้านก็จะมีทั้งหมด3แก๊งอ๋อนี่พี่บ้านตรงออฟฟิศเขาก็เอาออกแล้วระยะในเวลาในการชิงบ้านนะคะเราชิงแบบต่อเนื่องนะคะบ้านเราอ่ะจบเลยก็คือตั้งแต่เริ่มรู้อยู่แดน4จบเร็วสุดก็คือวันที่10ช้าสุดคือ11นะคะเริ่มเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนโดยประมาณแดน4นี่บ้านเราเห็นไหมกลมๆเนี่ยแปดคู่แรกนะครับเริ่มตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนเลยแบ่งเป็น4คู่แรกเที่ยงวัน6โมงเย็น4คู่หลัง6โมงเย็นเที่ยงคืนนอนให้พอนะครับนอนให้พอนะแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเลยเดี๋ยวผมจะเริ่มจับก่อนเลยนะครับเริ่มจับผู้โชคดีที่จะลอยตัวเข้าไปก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวไปนี่เลยครับตามไปเลยครับที่นี่เลยครับอ๋อแล้วเกนจิบนหัวเกนจินะครับครับตีทีละคู่หรือตีทีละ4คู่ค่ะทีละ4ครับ4แก๊ง2คู่ครับนะพร้อมกันหมดเลยใช่ไหมถูกต้องครับในรอบรีเดียวเอาที่ช่องนี้เลยครับ4แล็บ2คู่แล็บค่ายม่วงอ่ะแล้วมึงนะหาไม่เจอว่ะจิ้มเลยแล้วกันแล็บแพนด้าทีวีเดี๋ยวเริ่มจากแก๊งแรกก่อนเลยนะครับผมที่จะลอยลำเข้าไปก่อนเลยนะครับเอาเลยโอเคค่ะถ้าใครไม่มีข้อสงสัยอะไรแล้วเดี๋ยวทางสภาจะขอหมุนรายชื่อเลยนะคะโดยรายชื่อแก๊งแรกนะคะที่จะหมุนได้เนี่ยคือจะสามารถเข้าไปอยู่ในรอบถัดไปได้เลยนะคะเริ่มเลยนะคะเอาละใครละทีนี้แก๊งแรกไก่อาของเราอยู่ไหนวะของเรา4อะไรวะมาดูผมยังหาไม่เจอเลยนะคะที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป
ไปเลยที่ไม่ต้องลงทำการแข่งขันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มโอ้ยโชคดีจัดอ่ะตอนแรกผมนึกว่าแบบเข้าไปรอแบบรอบแรกอะไรก็ได้ไม่เอาพวกพี่ๆแต่ไม่ต้องเล่นรอบแรกอ่ะโชคดีจัดนาคาคู่แรกนะคะจะเป็นนากาซากินะคะต่อไปสุดเท้าปะสุดเท้าปะสุดเท้าไปดิวะสุดเท้านี่ล่อนกันดิพี่ใช่ไหมล่ะคาเมลอนนี่มึงเลยทิกทิกไปเจอสีเขียวอ่ะนากาซากิจะเจอเพ่สีม่วงไหวไหมเพ่คู่แรกอยู่เดี๋ยวจะไปคู่ที่สองความมั่นใจ 100% เท่าไหร่เพ่ให้เท่าไหร่ตอนนี้เจอน้องผงยังแพ้เลยครับโอ้เพ่แม่พวกอาเพ่มวันมอคอเอาผมยับเลยอะไม่ใช่ครับโอ้ยมันได้นะเดี๋ยวผมจัดการให้เพ่แตกเลยอะนี่แหละผมเองคุณเนี่ยซิกซี่คู่ที่สองนะคะจะเป็นแบดไกนะคะเอ้ยออกตัวเลยเหรอซิกขอเลยกูเมมด้วยเอ้ยเฮ้ยเฮียจะคิดดิวะเฮ้ยสัตว์มึงล็อกป่าเนี่ยเฮียล็อกเนี่ยแม่งเด็กเส้นชัวเด็กเส้นเว้ยไม่ล็อกเด็กเส้นเว้ยเอ้นาการเด็กเส้นเว้ยปลายนี้ไปไหนเราจอดป้ายนี้ป่ะคนเพื่อนพี่เอาป้ายนี้เลยเหรอพี่ป้ายนี้จะตกอยู่นะเพื่อนได้หมดอ่ะป้ายไหนก็ได้ป้ายขี้แล้วกันอะไรอ่ะโอ้ยเฮ้ยจอดก่อนว่ะรถปั๊มจอดก่อนเพื่อนเราไปเลยแปลกเลยป้ายว่ะอยากจะสาวๆนะได้อยู่นะที่4นะคะจะเป็นออควีนค่ะพี่เจอออควีนพี่ตีลงเหรอพี่ไอ้กูนี่อยากเจอเห็นน้องของมาเพื่อนชอบเลยอ่ะเพื่อนพี่ชอบเลยอ่ะชานุกเพื่อนนี่กูเหรอดูดิเฮ้ยเฮ้ยล็อกป่ะเนี่ยเฮ้ยผมมาดูไว้ครับมีแดงนะคะอันนี้ล็อกมั้ยครับดูไว้โอเวอร์ได้มั้ยเท่วงล้อล็อกมั้ยอ่ะไม่มีล็อกเว้ยยืนคนชนชะตาเพื่อนกูว่าถ้าดูไว้เจอโอเวอร์กูว่ายังไงก็ล็อกเว้ยล็อกชัวร์ต่อไปนะคะจะเป็นบีซิเลียนก่อนนะคะจะทำการหมุนวงล้อว่าบีซิเลียนจะเจอกับใครนะคะว่าหมอใครเป็นหลิกปะเมโลจอด4แก๊งแรกไว้ด้วยโอ้โหอันนี้แหละพี่ BC ต้องอันนี้พี่อันนี้ก็ได้อยู่เขาน่าจะมี BC เนี่ยจะเจอกับซาเวียนะคะคู่ต่อไปจะเป็นโอเวอร์นะครับทำการหมุนโอเวอร์เลยจอดป้ายป้ายไหนวะถ้าดูไว้อะพี่โอเวอร์เว้ยทางบ้านเขาเชียร์กันอยู่แล้วดูไว้เป็นสก๊อตนะคะที่จะเจอกับโอเวอร์นะคะทำไมเรื่องเสียงดูผิดหวังจังครับคุณสภานั่นเลยครับว่าไหมต่อไปจะเป็นดูไว้เดอะรีเจนต์นะคะจะทำการหมุนนะคะว่าคู่ไหนจะได้เจอกับดูไว้นะคะขอโทษค่ะแก๊งไหนที่จะได้เจอกับดูไว้เรียกที่ออกคือคาเมรอนค่ะโอ้ไม่ใช่เท่าเราอ่ะอุ้ยคาเมรอนเจอกับตอนไก่เพื่องานเนี้ยตอนไก่
สุดท้ายนะคะไม่ต้องหมุนนะคะจะเป็นทศกัณฐ์ที่จะเจอกับวิปริตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตหมุนสล็อตด้านหน้าก่อนนะคะจบละทศกัณฐ์เจอวิปริตครบละคนดูไอ้มาความก่อนเล่นบ้านปะโอเคค่ะเป็นทศกัณฐ์ VS วิปริตค่ะเรียบร้อยค่ะนะเดี๋ยวเจมช่วงเวลาเจมเจอเรางานหนักเลยก็ต้องหมุนอีกทีเราก็ไม่ประมาทแล้วจริงๆอ่ะคู่แรกประมาทไม่ได้ว่ะตอนนี้ทุกแก๊งอ่ะจะเป็นใครเอารายชื่อแรกของเที่ยงเลยเหรอไว้ม็อกแบ่งครึ่งมึงแบ่งครึ่งมันเป็นดาบ2คมด้วยเว้ยเวลาเราเจอแก๊งอื่นที่ไม่ใช่โอเวอร์อ่ะเราจะไม่ค่อยแบบเต็มที่เว้ยจะมัวแต่ต่างคนต่างเล่นเว้ยพอแบบพอมันจะรู้แบบไปเจอไม่ใช่โอเวอร์โนโตอย่างเงี้ยมันจะเล่นแบบชิวอ่ะพอชิวปุ๊บมันจะพลาดมันจะประมาทกันเว้ยไม่น่าจะเป็นงั้นว่ะเพราะถ้าเจอกันหมดกูว่าต้องชนะเข้ารอบไปหมดนะของหมดบ้านรอบแรกมันได้8หลังเลยม็อก10 16แกงใช่ไหมมันได้8หลังแน่ๆกูมองว่ามันจะไม่เหม็มอ่ะมันจะเป็นภาพแบบต่างคนต่างเล่นน่ะเพราะว่ามันคิดไว้อยู่แล้วไงว่ายังไงกูก็สู้ได้อ่ะเล่นได้อยู่ไม่มีใครได้หลังไหนเออหลังนั่นอ่ะตรงโพเปียมไม่ก็เอาหลังกูจะเล่นยังไงก็ได้ยังไงแกงก็น่าจะไหวอะไรเงี้ยถ้ามันคิดอย่างนั้นทุกคนอ่ะชิบหายพังเหมือนวันเหมือนเมื่อวานไงต่างคนต่างเล่นอ่ะไฟแรกอ่ะชิวๆเป็นไงล่ะชิวๆโดนไป2ไฟใช่คือถ้าใครใช้รู้ไฟมาเลยว่ะอะไรนะมึงรู้กดไอ้การแข่งขันมาแบบว่าคือชนะเข้าไปรอบลึกๆเหรอเพื่อนใช่ป่ะกูเข้าใจถูกป่ะถามมาดิเดี๋ยวระหว่างเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวคนที่มีรายชื่อเข้าร่วมชิงบ้านทั้งหมดนะครับเลือกตู้เคลื่อนที่ของท่านได้เลยสภามายืนข้างหน้าเลยสภามายืนข้างหน้าให้หมดเราใครเอาคนเดิมปะเจแปนปะตู้เคลื่อนที่ของท่านได้เลยครับถูกใจคนไหนเพ่เจแปนเพ่เจแปนอยู่ไหมเพ่เบน้องเบนพี่โตโยครับพี่โตโยเพ่เจแปนอยู่ไหมเพ่ไม่เป็นไปยืนรูปซีมีเดี๋ยวหนูเดินไปหาเพ่เจแปนอยู่ไหมเพ่เพ่เจแปนอยู่ไหนอ่ะเจแปนอยู่ไหนเดี๋ยวกลับไปที่เดิมก่อนครับกลับไปที่เดิมก่อนใจเย็นครับใจเย็นพี่เหรอเออด็อกเออแล้วต้องเอาแฟนอยู่ไหนต่อเอาควีนละก็จะแปลไม่เห็นไม่ได้เสียงเลยอ่ะคนที่ไหวมึงจะต้องคิดว่าใครอยู่บ่อยๆมั้งวะไอ้มิวสิกไอ้เซรินเพื่อนคิดเหมือนสภาบ้านกูเอางี้เดี๋ยวเรื่องแก๊งแรกก่อนเลยครับใช่สภาบ้านกูโตโยอ่ะมิวสิกไม่เกี่ยวกันใครอยู่บ่อยเพราะมันมีเที่ยงวิปริตครับพี่แรปไงพี่แรปเลือกได้ปะสภาดิทาเนี่ยจะส่วนกลางปะไปเดินต่อหลังเลยเดินต่อหลังเขาเลยเจแปนไม่อยู่ก็ถามก็ได้พาส่วนกลางเลือกได้ไหมครับนะหรือว่าไม่ได้อะไรแล้วถ้าพาที่ไม่อยู่ตอนนี้ส่วนกลางครับเลือกไว้ได้เลยครับเลือกไว้ได้ก่อนเลยอ๋อถ้าพาที่ไม่อยู่ตอนนี้ก็คือเลือกไว้ได้ก่อนเลยใช่ไหมครับเพ่น้องอยู่ใช่ครับแต่ว่าใจเย็นนะทีละแก๊งครับทีละแก๊งเอ๋ยยิงจบไหมป่ายยิงจบเอาแบบอยู่ตลอดเรื่องซ้ำกันไปเคลียร์กันเองนะครับเมลอนครับลองเดี๋ยวเพ่ลองเลือกซ้ำกันเดี๋ยวเพ่คุณย่าเปียกปูนอย่าหยับติงอะไรเพ่ตบไม่จ่วยเพ่ซาเวียเอาปักเป้าครับสมาปักเป้าเป้าเอาดำเนินสภาแคนดี้หรอพี่ดับไหมเออไอเดียวได้หรอพี่ดับได้ปะลองเลือกมาดูเพื่อนถ้าไม่ได้เขาน่าจะแย่งเองพี่ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้พี่มูจะว่าเออกูเลือกนาศิลาจบเหี้ยไม่มีใครคิดหรอกว่ากูจะเอาเซอร์ไพรส์จัดชื่อพี่ชีครับไม่ได้เอาเลือกมาให้เป็นไอ้นี่นะคือมีไอ้เลือกมาให้เป็นตู้นะเลือกมาให้เล่นด้วยเลือกใครนะครับสล็อตที่42อ่ะกูให้ซามูไรนะกูแค่นั้นแหละดาบเดียวรู้เรื่องปืนไม่ต้องใช้ตอนพี่ไปเที่ยวเคยเลือกแบบนี้มั้ยพี่อะอะไรนะไม่พี่ผมไม่เคยเลือกแบบนี้ไงพี่ไอ้หัวหมายมึงพูดอะไรมึงบ้าไอ้เหี้ยนี่หลายรอบแล้วนะไอ้นี่อ่ะโทษดิครับพี่ว่าประสบการณ์น้อยก็ผมมีแต่พวกพี่เนี่ยแหละพี่คอยสอนเวลาไปเลือกกูต้องเลือกก่อนเพื่อนกูเดย์แล้วไปแดกใครนะ
ซูโม่เราถึงก่อนพี่หลงนะโอเวอร์เอานะศิลาครับพี่ก็ลองดูพี่อย่าตีนผมอ่ะจบไม่สวยกล้วยหมวกดำมันตกเรื่องนักกีฬาป่ะจะเปียกครับจะเปียกเฮ้ยเขาเลือกไปแล้วครับได้เลือกที่แล้วนะพี่โบใครยังเพศศิลาเพศผมจะเลือกเพศอะไรนะครับเลือกเพศได้ไหมอ่ะไม่ว่างครับต้องดูภาพรวมครับเสียใจไอ้เบิร์ดเพื่อรักไอ้เบิร์ดจะมาแล้วมึงเลือกตัวไม่ทำงานโอ้เฮ้ยเราคุยกันก่อนดิเราจะเลือกใครอ่ะระหว่างไทม์กับเจแปนอ่ะมึงว่าใครอ่ะไม่เราถ้าพี่เขาไม่ว่างเขาเลิกงานดึงอ่ะพี่หนูเอาไอ้เบิร์ดสำรองได้ไหมหนูเอาหลักเป็นเบิร์ดใครก็เหมือนกันแล้วแต่ว่าได้หมดแล้วสองคนถ้าไทยเบิร์ดไม่ไหวหนูขอถ้าพี่สำรองว่าถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะมันเขาจะไอ้นี่กว่าปะละเอียดกว่าปะสงสัยติดใจควายโบ้ถามเดี๋ยวเพื่อนอ่าโชคเรามาว่าไงเอาแคนดี้ครับอะไรนะเอาแคนดี้ไปว้าวถามเดี๋ยวผู้ชายเพื่อนเแจ้งเลยชมพูจะแปนอยู่ปะหนูไม่ได้ลองชิงบ้างจะแปนไม่น่าอยู่งั้นเดี๋ยวลองถามว่าทามอยู่ไหมถ้าทามอยู่ก็เอาทามก็ได้เอาคนที่อยู่ก็ได้ไอแล็บเออไว้ทามมันก็มีคนเลือกไปยังอ่ะมีคนเลือกไปยังไม่ได้ยังปะใครเลือกพี่คะหนูนะโอเคค่ะเอาดูไว้ครับจะแปนใช่ไหมหน่องทามครับหน่องทามทามหน่องทามอยู่ไหมครับหน่องทามไม่เป็นไรเดี๋ยวตามไม่ให้เอาใส่ทามไปเอานักการสกีครับโตโยครับโตโยหนูเลือกพี่ทามหาเลยเฮียออกวินไม่เคยเห็นอะไรเลยคนชื่อทามเลือกมิวสิกไอสัตว์เลือกไปแล้วเลือกใครนะไอเบิร์ดแต่เขาก็ต้องมาป่ะเพราะเป็นตู้เหมือนเขาจะต้องต้องฟิกว่ามานะสกอตครับพี่วูดครับพี่วูดด้วยแค่นั้นพี่วูดครับพี่วูดแล้วทำไมต้องเลือกไอ้วูดอ่ะคนชิดเกินแล้วต้องจูตามก็หนูจะแค่พี่วูดแล้วครับนะตอนแรกจะเอาทีเคมันได้ไปแล้วโอ้โหเลือกตัวลำบากเอ้ยมิโลมึงถามมาดิมันว่างเปล่าเออฝากถามหนองทามด้วยครับว่างไหมครับถ้าไม่ว่างก็อาจจะเปลี่ยนครับนะเอาฝากถามไทม์ด้วยอ่ะเออถ้าถามไม่ว่างก็เจ็ดแปลงก็ได้ถ้าไม่อยู่ทั้งคู่นะเอาสนใจเอาลูกไอ้ตีฟไปไหมใครวะไอ้หลงก้อนเหรอใครครับไอ้ก้อนไม่ว่างไหมไอ้ก้อนไม่น่าว่างครับเวนกรรมตาของสกอตได้ค่ะสกอตได้วุฒโตได้อ่ะใช่วุฒโตได้เดี๋ยวของไทม์เดี๋ยวรอก่อนค่ะตามน้องปิดเกมเดี๋ยวมึงเช็คให้ดีเดี๋ยวแป๊บนึงนะไอ้นี่ใครในหน้าแกอ๋อโอเคถ้าติดเรียนตัดไปเลยก็ได้ครับน่าเมโล่มาเลยวะงั้นไปถามหน้าติดเรียนใช่ไหมเจแปนก็ได้อ๋อถ้าบอกแล้วต้องเพ่ปัญหาทางครอบครัวติดศิลาโอเคงั้นเดี๋ยวเลือกให้เอาไหมอ่ะเออขอเป็นความคิดน้าก่อนเลยครับเดี๋ยวเพิ่งเลือกอ๋อความคิดก็คือคิวว่างนะใครนะครับคิวแนะนำตัวคิวแนะนำตัวหน่อยคิวเอาคอลเซ็นเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมมีประกันแล้วครับเอาไม่ใช่ค่ะไม่ได้มาขายประกันค่ะวันนี้มันอ๋อโทษทีครับนี่มานานยังครับสภานานยังครับนานแล้วค่ะนานแล้วเสียงเป็นงานอยู่นะอันนี้เป็นงานอยู่นั่นนี่เฮียพอเป็นผู้หญิงแล้วมึงจะเลือกกันไวนะเสียงเป็นงานอยู่ไหวอยู่อ่ะได้ครับนะคนชื่ออะไรนะครับคิวชื่อคิวค่ะชื่อคิวชื่อต่อหลังเลยชื่อคิวผมชื่อเลิงนะครับนุกเกอร์ครับเอ้ากากินังเหลิงไหลครับเป็นไปหัวไปอ่ะเรียบร้อยครับเอ้าเลือกช่วงเวลาพร้อมยังไอ้แล็บพร้อมนะครับนะเอาเลยครับเดี๋ยวแล้วจะทำการสุ่มช่วงเวลานะคะก็คือจะเป็นวันที่5ในช่วงเที่ยงวันก่อนนะคะคือแล้วจะเริ่มหมุนเที่ยงวันวันที่5แล้วก็วันที่6ทีเดียวเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกรอบนึงจะเป็นเที่ยงจะเป็นอีกทางนะคะจริงเลยค่ะเราได้เลย1เปิดช่องอะไรกันสำหรับกูอ่ะดีบีจีอ่ะได้ทุกเวลาตลอดช่วงบ่ายนี้ถ้าช่วงบ่ายเราที่เที่ยงจัดเลยนะผมบอกให้ไหนมูอะไรอ่ะ
ได้พวกไอ้ไอ้เฉินไอ้เกียร์งานเยอะด้วยช่วงเนี้ยไม่มีครับพี่ไม่มีก็ถ้ารักกันไม่ได้ก็เกลียดกันไปเลยทักทักเรื่องสูตรผมผิดไงมันเจ็บเจ็บใช่ไหมครับโอ้โอเคค่ะเดี๋ยวจะเริ่มสุ่มวันที่คุณทำไมไม่เรื่องสภาบุญเรืองมาวะเป็นสองคู่แล้วก็จะเป็นวันที่หกเที่ยงวันทีเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มจากวันแรกคู่แรกเลยค่ะวันที่ห้ารอบเที่ยงวันเย่ใครจะตื่นนะวันที่5นะคะคู่แรกจะเป็นโนโตเรียสกับ VS กากินังนะคะดูดีเว้ยพักบ่ายเรามันพักค่ำอยู่แล้วใช่ไหมเพื่อนกูว่ามันจะเที่ยงเพื่อนดูไว้ดูไว้กลางวันไม่เหมาะกับเราแจ้งนิดนึงนะคะแม่งแสบตาว่ะจะเป็นรอบเที่ยงวันถึงเย็นเลยนะคะก็จะมีโนโตเรียสรอบบ่ายแม่งแสบตาว่ะบอกตรงคู่นี้น่าดูเลยว่าปะโอควีนน้องผงมีกี่คนวะ20นี่เองพี่ต่อครับต่อไปจะเป็นการหมุนวันที่6รอบเที่ยงวันถึงเย็นนะคะคู่ที่คู่แรกค่ะก็คือ2คู่เพื่อนอีกนึงวันที่6ตอนเที่ยงเฮ้ยอันนี้ของเราอันนี้กี่โมงกี่โมงนะครับขอยอบเที่ยงวะพี่เที่ยงวันรอบเที่ยงวันของวันที่6อาจจะโอ้แสบตาครับคนละเที่ยงคำไม่รอดยังเยอะเลยพี่เขาเยอะนะเที่ยงเขาเยอะมากนะพี่โหลยังไม่สางนะครับแพ้นอนหรือยังเอ้ยมึงจดกันไว้ด้วยนะจะได้แบบว่าเป็นข้อมูลเที่ยงวันของวันที่6นะคะจะเป็นโอเวอร์ VS สกอตนะคะก็ลุ้นวันที่5กับวันที่6แล้วก็จะวนกลับไปวันที่5เป็นรอบสักครู่ครับครับรอบตอนกลางคืนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเวอร์ได้วันที่6ตอนเที่ยงกับดูไว้ใช่ไหมครับ4แก๊งใช่ค่ะโอเคครับก็คือโอเวอร์กับดูไว้อะค่ะจะเป็นวันเดียวกันก็คือวันที่6รอบเที่ยงวันเพ่ติดตรงไหนป่ะเพ่วันผมไม่ติดครับแต่น่าจะยังไม่สางเช่นเดียวโอเคค่ะเดี๋ยวจะเป็นการหมุนรอบพีคไทม์ในวันที่5นะคะคู่แรกค่ะนี่แหละวันที่5ให้แหละแฟนนี่เบรกอึ๊บคู่ที่จะทำการแข่งขันในรอบเที่ยงตอนกลางคืนนะคะจะเป็น BC กับซาเวียค่ะในวันที่5นะคะพีคทาวน์วันที่5จะเป็นนากาซากิ VS อาร์เนนาโฮลดิ้งค่ะวันที่5เหมือนให้ฉันไอ้เฟิร์สบอกมีงานปะนะคะว่าใครจะขึ้นตารางก่อนกันนะคะจะเป็นแบทกายไอ้ของเราวันที่5หรือวันที่6วะคนวันที่6วันที่6วันที่6ก็ถัดไปจะเป็นทศกัณฐ์วันที่6ไม่น่ามีเลยในวันที่6ตอนกลางคืนค่ะเรียบร้อยค่ะวันที่6มีใครบวชปะวะแก๊งเราอะไอ้วันที่6มีใครบวชปะแก๊งเราอะฮะพอเรียบร้อยครับอะไรนะเดี๋ยวใครมีใครหนีไปบวชปะแก๊งเราอะวันที่6อะบวชอะไรวะเชิญโยมเดี๋ยวผมจะแปลไว้ให้ถึงเที่ยงคืนวันนี้นะขอเป็นถึงเที่ยงคืนวันนี้นะครับใครที่ยังขาดของก็มีเวลาอีกประมาณเนี่ยถึงวันที่31ในการเตรียมของติดโน่นติดนี่โอเคนะครับแล้วเดี๋ยวส่วนเรื่องภายในเมืองก็เราสรุปไปเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการตามนั้นนะครับเรียบร้อยแล้ววันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับไม่ได้คุยเรื่องนั้นเลยวะเพื่อนพื้นรหัสหน้าพื้นรหัสหน้าจะค่อยคุยก็ได้มั้งเอาเรื่องบ้านก่อนก็ได้มันยังคงไม่มีใครอุ้มตอนนี้หรอกได้โชคหกโมงไอ้มึงอะไอ้ไม่โดนเฮ้ยไม่หนีเอ๊ะทำอะไรผมพี่ผมไม่ได้ทำอะไรพี่มาคนเดียวด้วยกดเหรอกดเหรอโทษครับพี่กำลังเคลียร์อยู่อ่ะพี่แล้วผมไม่ได้ทำอะไรพี่โอ้ยแม่ใจเย็นแม่เป
พ่เจนเพ่โอ้ยเพ่เจ็บเพ่โอ้ยเพ่เจ็บเพ่เอ้ยเอ้ยมันมีมีดมันมีมีดมีดหรอสดตังเอาแม่งดิเอาแม่งดิมาคนเดียวด้วยแม่งสดแม่งสดแม่งสดไอ้สอนหรอกมันจะมีอาวุธอาวุธกูสู้หมดกูสู้หมดหึพี่พี่โอ้ยไม้มันแรงจังวะตีรัวด้วยอ่ะกูไม่ไหวแล้ววะเพื่อนตบด้วยปืนพี่ผมมาโดนพี่พี่ผมมาโดนพี่พี่มีชอบเบอร์อะไรครับเออสภาครับโอ้โหโอ้ยเบอร์สภาไปแล้วผมพิมพ์ไม่ได้ใช่ครับ31719ค่ะชื่อคิวนะคะพอเดือดพี่ผมยอมแล้วพี่คนเดี๋ยวเจอข้างนอกนะรอบนี้มึงรอดไปฮ่าพี่น่าจะมันนะพี่317หัวบวมมาแล้วพี่19ค่ะโอเคครับผม31719ค่ะต้องให้โอเวอร์เอ้ยด้วยพี่ครับพี่ว่าไอ้พี่หัวทองอ่ะรู้จักเพลงกระดาษหน้าสุดท้ายป่ะครับคืออะไรวะของขึ้นเลยเฮ้ยของคืออะไรวะคืออะไรวะขึ้นเลยของขึ้นเลยมันเอาหัววุ้นหายไงไอ้ตาคุณจำไม่ได้เหรอเอ้ยแล้วมึงมองอะไรมึงมองอะไรฮะครับเด็กช่างเปิดครับจะเหล็กจะหมัดจะมีดอะไรมาได้หมดหืออย่าเลยครับพี่โอ้โหน้ำหนักไม่เกี่ยวมาดิโอ้โหมาใครมาครับเนี่ยแม่งไม่มีศพเลยว่ะเล่าให้ลุงฟังหกโมงตอนเที่ยงใช่ป่าววะเที่ยงครับพี่โอ้โหไม่ใช่เที่ยงตอนเที่ยงไม่ใช่วันที่6ก็วันที่6เล่นเที่ยงไม่ใช่หรอไม่ใช่6โมงไอ้สัตว์ยิ้มพี่บอกตอน6โมงวันเที่ยงไม่6เที่ยงไงกูบอก6เที่ยงอ๋อ6เที่ยงสับบ้านไหนเนี่ย6เที่ยงครับพี่เมื่อกี้รุ่นใหญ่เอาหมดตัวเลยเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยเฮ้ยมัวบ้างงานเหรอเฮ้ยมัวบ้างงานเหรอเฮ้ยใครเนี่ยกูว่าซีโตนะว่ะกูว่าซีโตนะพวกชุดแบบเนี้ยเอาไปด้วยดีกว่าเขาน่าจะมีเนี่ยไอ้เรียกว่าอะไรเหรอไม่ที่เราพิมมาในเฟซส่วนตัวพี่อ่ะอ๋อครับพี่ตอนนี้พี่ต้องถามร้อยเกี่ยวว่าเราจะให้ชิปกับคนที่ทำบ้านกอล์ฟกับบ้านแบงค์เป็นคนทำไหมใช่ครับพี่ถ้าเราคนเดียวกันน่ะเดี๋ยวพี่บอกน้องเขาให้ว่าให้ทำประเมินราคาไปให้โอเคครับแต่เรายังไม่มีแก้อะไรนะตัวที่เราส่งปืนไปน้องนั่นคือจบทุกอย่างได้ครับยังจำได้ครับไม่มีแก้พี่อันนั้นแหละคือเอาใครแล้วโอเคนะครับพี่มีระเบิดปิงปองป่ะพี่มี All day and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook upWe were okay, we were alright, staying awake till the